รีบเข้ามาดูหน่อยนะครับก่อนที่จะมีช้างตายสวัสดีครับข่าวสั้นจากรายช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ตำบลช่องสะเดาซึ่งชาวบ้านที่นั่นได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากช้างป่าครับชาวบ้านที่ปลูกผักผลไม้เอาไว้กินช้างป่าได้ลงมาทำลายเสียหายยับเยินเลยครับเพราะจากการที่ได้รับทราบจากเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็ทราบว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาเหลียวแลครับนี่เป็นความเสียหายของชาวบ้านที่ปลูกกล้วยไว้ช้างป่าจำนวนมากลงมากินและทำลายได้รับความเสียหายหมดไม่มีหน่วยงานใดๆเข้ามาดูแลแก้ไขให้เพราะว่ากล้วยปีหนึ่งกว่าจะได้สักเครือหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยพอเริ่มออกเครือความเสียหายก็หมดเลยไม่มีใครเข้ามาดูแลมาเยียวยาเลยนี่ครับชีวิตเกษตรกรรัฐอยู่ที่ไหนพวกผมก็ได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเฝ้าระวังบางทีก็เผลอหลับไปบ้างอะไรไปบ้างตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านที่มีความเสียหายยากจนก็จนไปอีกตรงนี้จะทำยังไงหน่วยงานไหนช่วยเข้ามาดูแลให้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความเสียหายของชาวบ้านนะครับข้าวโพดที่มองเห็นอาจจะเหลือแต่ต้นเลยฝักไม่มีเหลือเลยชาวบ้านบอกว่าเหลืออดแล้วหน่วยงานใดๆก็ไม่เข้ามาดูแลไม่เข้ามาแก้ไขให้ตรงเนี้ยชาวบ้านบางคนท้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำยังไงกันดีเพราะว่าทำแล้วก็หวังที่จะได้ตังค์เอามากินมาใช้มาส่งลูกเรียนแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยซึ่งกำนันตำบลช่องสะเดายังพูดทิ้งท้ายไว้ว่าหากไม่มีหน่วยงานใดมาเยียวยาหรือรับผิดชอบในพื้นที่ก็ระวังช้างป่าจะตายครับหน่วยงานไหนรีบเข้ามาดูหน่อยนะครับก่อนที่จะมีช้างตายก็เน้นย้ำว่าก่อนที่จะมีช้างตาย